เรื่องของนโยบายสำคัญตอนนี้การปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างที่เราคุยกันไปในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าค้างอยู่อีกหนึ่งคำถามจากชาวบ้านเดี๋ยวไปฟังคำถามเต็มๆครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ว่าชาวบ้านบางส่วนบอกว่าไม่เชื่อว่าจะทำเรื่องนี้ได้สำเร็จครับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะอะไรไม่ค่อยไม่รู้ว่าไม่ค่อยเชื่ออย่างเงี้ยหรอไม่เชื่อหรอไม่เชื่อไม่เชื่อค่ะลูกเล่นเขาเยอะไม่ชอบจะปราบได้ไหมไม่ได้หรอกก็อะไรครับไม่ได้หรอกค่ะอิทธิพลเยอะหรออิทธิพลใหญ่อะคือเราก็มองว่ายังไงก็ปราบไม่ได้ไม่น่าได้ค่ะท่านครับไม่น่าได้เลยก็ลูกเล่นเยอะหมายถึงท่านไหมผมไม่ทราบหมายถึงผู้มีอิทธิพลหรือผมนะครับเรียนด้วยความเคารพครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อแต่ก็คอยดูต่อไปนะครับผมบอกแล้วไงผมพูดตั้งแต่ตอนต้นแล้ววันนี้ผมมาเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินนี้นะครับผมทำเต็มที่จะออกมายังไงผมไม่ทราบแต่เต็มที่แน่นอนแล้วผมจะไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวังและที่สำคัญคนที่ไม่เชื่อผิดหวังแน่นอนครับคนที่ไม่เชื่อนะครับผมไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านงานก็ยังไม่ได้ทำนะครับท่านจะไม่เชื่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวท่านผิดหวังแน่นอนนะครับผมเรียนว่าคนที่ไม่เชื่อจะผิดหวังคนที่เชื่อจะไม่ผิดหวังครับผมทีนี้ตอนนี้ที่เริ่มเห็นมีความเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านครับวิธีการอย่างเช่นที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยล่าสุดเขาก็ท่านผู้ว่าเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านคุยเรื่องนี้เลยฮะไม่รู้นโยบายของท่านอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะเริ่มต้นจากตรงนี้มันก็ถูกต้องกวาดคนในบ้านตัวเองแต่คนที่สำคัญนายอำเภอครับนายอำเภอปล่อยกำนันแบบนี้ได้ไงไม่ใช่ผู้กับอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไปว่าผู้กับผู้การนายอำเภอเนี่ยกำนันลูกน้องใครนะครับคุณปล่อยให้กำนันนกเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าต่อไปมีอย่างนี้นายอำเภอโดนก่อนครับผมพูดได้เลยนะครับท่านมท.1สั่งไว้แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกต้องฉะนายอำเภอก่อนคุณปล่อยให้ลูกน้องคุณไงแล้วจะไปจัดการใครได้ถ้าคนในอำเภอคนในการปกครองของตัวเองยังไม่จัดการครับผมถามว่าวันนี้ท่านนายอำเภอเดือดร้อนไหมนครปฐมอ่ะใช่ไหมครับผมไม่อยากพูดนะเรื่องเนี้ยผมพูดไปแล้วเดี๋ยวจะไปกระทบคนอื่นเปล่าๆเดี๋ยวจะมาโกรธกันนะครับก็คือว่าแล้วนายอำเภอโดนอะไรบ้างเนี่ยยกเลิกกำนันถอดกำนันออกไปทั้งที่เป็นคนดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านครับผมอันเนี้ยแต่ต่อไปถ้าเกิดอย่างนี้นายอำเภอโดนครับนะตอนนั้นผมยังไม่ได้มาไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะแต่ต่อไปนี้นายอำเภอต้องรับผิดชอบก่อนแล้วครับถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไม่ใช่คนเลวนะครับผมต้องให้ความเป็นธรรมว่ากำนัน 7,000-8,000 คนเนี่ยมันก็ต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วต้องเข้าใจบริบทของกำนันมันต้องมีบารมีในการจัดการปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่นายอำเภอเนี่ยดูแลแค่อำเภอเดียวนะครับจะกี่ตำบลก็ตามนะครับผมมันดูได้ง่ายกว่าเพราะนั้นอีกนะทุกหมู่บ้านมีคนของคุณนะครับผมยกตัวอย่างนะครับไม่ได้ไปเข้าข้างตำรวจนะผู้กำกับเนี่ยยังต้องให้สายตรวจยังต้องให้สายสืบลงไปแต่ในอำเภอเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วกำนัน1 คน 1 ตำบลผู้ใหญ่บ้านก็1 หมู่บ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วครับหมู่บ้านเนี่ยและยังมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งถามว่าไม่รู้เหรอไม่รู้ก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่แล้วนะครับผมต่อไปนี้นะครับผมว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับผมไม่รู้ไม่ได้ทีนี้ไม่ใช่แค่ไม่รู้แต่รู้สนับสนุนแต่ไม่ทำรู้แต่ไม่ทำนี่ก็ผิดครับรู้แล้วสนับสนุนยิ่งผิดใหญ่นะครับผมรู้แล้วแต่ไม่ทำเนี่ยมานั่งทำไมมากินเงินเดือนประชาชนทำไมนะครับผมเรียนด้วยความเคารพนะครับคุณเงินที่คุณใช้ทุกบาททุกสตางค์จากการที่คุณเล่าเรียนมามีประสบการณ์ในการสอบเข้ามาเป็นราชการเป็นค่าของแผ่นดินนะครับข้าราชการนี่เป็นค่าของในหลวงนะครับเป็นค่าของแผ่นดินในเมื่อคุณรับเงินเดือนอยู่แล้วคุณยังเพิกเฉยกับสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยมันไม่ได้แล้วความเลวร้ายผมบอกผิดนิดผิดหน่อยไม่ว่ากันนะแต่ผิดแล้วรังแกประชาชนผิดแล้วท้าทายอำนาจรัฐไม่ได้นะครับบอกตรงๆเลยถ้าเป็นยุคนี้นะเกิดกำนันนกขึ้นมานี่ไปหลายคนครับไม่ใช่เฉพาะผู้กับผู้การนะครับนายอำเภอผู้ว่าต้องไปหมดแหละมหาดไทยจะจัดการเองมหาดไทยต้องจัดการครับผมท่านนายกสั่งมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับแต่ผมก็เชื่อว่าคนเป็นผู้ว่าเนี่ยถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่มาถึงผู้ว่าเราแต่ท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นมือไม้ผู้ว่าคุณต้องทำงานให้เต็มที่นะครับผมเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้นะครับผมจัดการแน่นอนภายใต้กระทรวงมหาดไทยก่อน แหมวันนี้ได้ข้อมูลเยอะทีเดียวกับนโยบายนี้ทีนี้เนี่ยสบายๆกับคำถามสุดท้ายเพราะว่ามีคนใกล้ชิดคุณชาดาให้ผมถามคำถามนี้ว่าถามว่าไงที่คุณชาดาบอกว่าผมเนี่ยมีอิทธิพลมาก่อนนะแล้วทุกวันนี้กลับตัวกลับใจแล้วเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่เหนือคุณชาดาเนี่ยนะครับคือคุณมนัญญาถูกต้องครับน้องสาวน้องสาวถูกต้องเลยละถูกต้องทำไมฮะกลัวน้องสาวเหรอฮะกลัวน้องสาวเราอยู่กันมาสองคนพี่น้องนะครับผมยังพูดที่พูดกันเล่นๆนะครับบอกดีนะเขาเกิดเป็นน้องถ้าเขาเป็นพี่ผมเขาเป็นแม่ผมไปแล้วหนักกว่านี้อีกหนักกว่านี้คือสาวๆนี่กลัวมากเลยครับกลัวมากเลยครับบางคนผมไปคุยด้วยเขาบอกว่าพี่ก็ดีนะชอบพี่แต่กลัวมนัญญากลัวพี่แหม่มผมนี่บอกก็คือคนเราผ่านความเป็นลูกกำพร้ามาด้วยกันทั้งสองคนเราต่อสู้หลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันแต่คนที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเจอไม่เหมือนกันนะครับผู้ชายเจอแต่นอกบ้านนะครับผู้หญิงเจอในบ้านด้วยมันก็เลยมีความกดดันแล้วมีความรู้สึกที่ว่ามันพนันนะครับเขาก็ถูกกระทำมาเยอะเขาก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยใจดีแบบผมนะแล้วเขาก็มาเป็นรัฐมนตรีก็ในกระทรวงก็รู้ดีนะครับว่าแล้วก็ทำงานก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับนี่คือเขากับผมแค่นั้นนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นอันนี้ผมยืนยันได้เพราะว่าในห้องรับรองเมื่อครู่เนี่ยทั้งสองท่านมาเจอกันคุณมนัญญาเนี่ยมารอก่อนที่โมโน29ของเรามารออยู่ก่อนนะฮะพอคุณชาดามาถึงเนี่ยก็สวมกอดกันน่ารักอบอุ่นนะฮะแล้วสังเกตดูดิครับเขาไม่เดินมาหาผมด้วยนะเขานั่งเฉยเลยนะครับผมไม่ต้องเดินพี่ต้องเดินเข้าไปหาพี่ต้องเดินเข้าไปหานะครับไปหอมแก้มเขาไม่เดินเขานั่งเฉยแบบอย่างนี้ผู้มีอิทธิพลตัวจริงวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านชาดาไทเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ